สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose Special กับผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับวันนี้ยังจัดแทนคุณปลื้มคุณหม่อมหลวงนทกรเทวกุลอยู่นะครับยังฮันนีมูลด้วยความสุสขนะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พวกท่านผู้ชมที่คิดถึงคุณปลื้มก็ทนพวกผมไปก่อนนะครับเราก็มาช่วยกันในฐานะทีมงานเดียวกันเพื่อให้น้องเขามีความสุขและเราก็จะนําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับ ในวันนี้ช่วงแรกคงจะเป็นเรื่องของ Daily Memo เรื่องที่ผมอยากจะพูดมี2เรื่องนะครับก็เรื่องแรกก็คงเรื่องของสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธ์นะครับหสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้หมดสมาชิกภาพจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีคนถามผมหลายคนเอ๊ะทำไมต้องไปตัดสิทธ์สสเหล่านี้จริงๆสสทั้งหมดนะครับมีสสสวทั้งหมด44คนที่เข้าข่ายถูกพิจารณา นะครับว่าถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อและบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐและอาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพหมดลงหรือไม่วันนี้สารรัฐมนูญนินิฉัยออกมา7ต่อ1หนึ่งบอกใน644คนนั่นนะ่ะหลุดเกือบหมดเหลือเพียง6คนที่หมดสมาชิกภาพครับก็มีรัฐมนตรี2คนคุณบุญจงวงไตรรัตน์กับคุณเกื้อกูลดันชัยวิจิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญมาตรา265เนี่ย ระบบไว้ในวรรคสองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคุณสมบัติการเป็นสอสอเนี่ยว่าต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวไกยเข้ารับสัมปทานของรัฐหน่วยงานหน่วยราชการคือเป็นคู่สัญญาขับหน่วยงานของรัฐหรือรับสัมปทานของรัฐไม่ได้เลยนะครับแล้วมาตราส8นั้นเนี่ยแน่นอนอันนี้ก็ถกเถียงกันมาตอนร่างรัฐธรรมนูญปี2550รคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยว่าเจ้าของสื่อเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไป ทำงานการเมืองในฐานนะสสออได้ไหมก็ก็บอกไม่ให้เป็นนะฮะอันนี้มีผลต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่กรณีไอทีวีเดิมนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเข้าไปถือหุ้นตรงนี้ก็เลยเข้าไปมีผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็มีหลายหลายคนนะครับที่คนมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยไม่ควรที่จะให้มาเป็นผู้แทนราษฎรหรือถ้าจะเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องขายหุ้นนั้นทิ้งให้หมด นะครับอย่างวันนี้ผมมาเป็นประชาชนคนธรรมดาผมอาจจะไปถือหุ้นในเนชั่นหรือบางกองเพราะซื้อ,อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับแต่วันที่ถ้าเกิดผมตัดสินใจกลับไปทํางานการเมืองหลังจากที่เขาปลดล็อกร้อยสิบเอ็ดเนี่ยถ้ารัฐมนูญนี่ยังคงอยู่เนี่ยก็ต้องขายหุ้นนั้นทิ้งหมดไม่งั้นก็จะเข้าขายผิดกฎหมายนะครับในขณะเดียวกันคนก็ถามผมอ้าวแล้วทาไมรัฐมนตรีไม่หลุดบางทีเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆรัฐมนตรีก็เหมือนกันนะครับรัฐมนตรีนั้นมีความเข้มข้มขนกว่าเดิซ้ำไอเป็นคู่สัญญากับรัฐนะ่าจะเปป็นไไไม่่ด้้อยูแลว นะครับแต่รัฐมนตรีเองเนี่ยจะไปถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยก็ไม่ได้ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายเนี่ยก็กำหนดไว้นะครับว่ากฎหมายอันนี้ก็คือพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี2ปี2513รีก็กำหนดไว้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถือหุ้นเกิน5%์ไม่ได้ นะครับในบริษัทมหาชนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับ 5, 5%ของทุนนะครับในห้างหุ้นส่วนจำกัดและ5%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทบ,บริษัทเอกชนนะครับตรงนี้ก็กำหนดไว้นะฮะแล้วก็แน่นอนก็ยังเป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้อีกมันก็เป็นข้อกำหนดที่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยคือถ้าไม่มีเนี่ยสมมติผมเป็นเจ้าของจริงๆแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนนะครับหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่มาระดับชาติเนี่ยเป็นผู้รับเหมา เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเกิดมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้แทนรัษฎรสมาชิกบุษิสภา,าหรือรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหรือมาดมำ่งตําแหน่งการเมืองอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีข้อกําหนดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบริษัทของตัวเองคือมันมีการขัดทางผลประโยชน์ได้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็เลยมีการจํากัดสิทธิ์ตรงนี้นะครับไอ้การจํากัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นนักการเมืองอาสาเข้ามานะครับก็ต้องยอมเสียสละในเรื่องตรงนี้ออกไปเป็นไป เหมือนกันคล้ายคลึงกันทั่วโลกครับรัฐมนตรีอาจจะมีข้อดีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมติผมเป็นเจ้าของบริษัทอยู่นะครับแล้วหุ้น60-70วันบางที่มันขายยากเหมือนกันนะผมจําได้ตอนเป็นรัฐมนตรีแล้วอาจารย์บวนศักดิ์ัวโนโตอนนั้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีตอนนี้ยังมีหุ้นตรงนี้เกินนะกขาขายนะครับถ้ามันเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันก็ขายง่ายขายวันเดียวก็ออกไปละแต่ถ้ามันเป็นบริษัทส่วนตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันไม่มีใครเข้ามาซื้อบริษัทส่วนตัวคุณง่ายๆนะฮะถ้าซื้อเนี่ยอาจจะผิดปกติด้วยซ้ําเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเอ๊ะมาช่วยอะไรกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาก็มีข้อกําหนดว่าอยากจะรับผลประโยชน์ตรงน,นั้นอยู่ก็ได้แต่ว่าต้องให้นิติบุคคลอื่นนะครับเขามีนิติบุคคลที่จัดการกองทุนนะครับตามพรบตลาดหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลที่เขามีธุรกิจในการบริหารเ,เงินทุนของคุณหรือว่าผลประโยชน์ของคุณเนี่ยคุณก็เอาไปฝากไว้ทางนี้ทางนั้นก็ทางนั้นทางนี้ก็ต้องแจ้ง ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนี้มันก็มันก็ต้องมีขั้นตอนแต่ถ้าถามผมนะแต่ผมผมพูดตรงตรงนะครับเรื่องนี้ที่ผมอยากคอมเมนต์ก็คือว่าบางทีสสหรือภรรยาของสอส,สเนี่ยนะครับในกรณีนี้หลายคนก็เป็นเป็นคู่สมรสนะครับหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยแต่พวคู่สมรสบางทีคู่สมรสเขามีธุรกิจของเขาเองหรือเขาไปลงทุนในในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ขาอาจจะซื้อร้อยหุ้นพันหุ้นแล้วแต่แล้วแต่อัตราภาพของแต่ละคนนะครับแต่มันไม่เป็นจํานวนหุ้นที่มากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านหุ้นนะครับหรือเป็นล้านล้านหุ้นของของบริษัทมหาชนแล้วก็ไม่มีผลต่อการบริหารนะครับผมพูดถือหุ้นคนเดียวก็ไปประชุมผู้ถือหุ้นสมมติถืออยู่หุ้นเดียวเนี่ยไปประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ไม่มีผลต่อการบริหารไม่มีอิทธิพลใดๆ นะครับไอ้ที่จะบอกบอกสมมติผมไจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีรับปั่นหุ้นเพื่อให้หุ้นผมขึ้นแล้วได้ราคาถ้าผมมีอยู่พันหุ้นมันก็คงไม่มีผลอะไรมากไอ้ตรงเนี้ผมว่ามันยังเป็นช่องโหว่อยู่เพราะพอกฎหมายไปครอบคลุมหมดเนี่ยแน่นอนนะครับสมมติสมมติมมตภรรยาผมเกิดไปซื้อหุ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วผมไม่รับไม่รู้จริงๆมนปฏิเสธไม่รู้ไม่ค่อยได้นะครับพอเดี๋ยวนี้มันเช็คกันได้ ในแง่ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์หรือทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ว่าคุณไปถือหุ้นอะไรอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาซื้อเพื่อลงทุนเงี้ยแลวอยู่ดีๆผมโดนบอกว่าเฮ้ยต้องถูกตัดสิทธิ์นะครับบางทีมันก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าถ้าเปิดปฏิรูปกฎหมายรอบหน้าปฏิรูปการเมืองรอบหน้าผมว่าบางครั้งกฎหมายเราไปครอบคลุมซะละเอียดแล้วมันไปจับคนที่ดีมากกว่าจับคนดีเอางี้ดีกว่านะครับผมไม่ได้ไปรับประกันว่า6คนหรือ44คนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับแต่หมายความว่ามันไปจับมันมันไป แตกล้าไปล้างน้ําแล้วก็ได้จับตัวคนซึ่งบางทีเขาไม่ได้มีมีเป้าหมายไปทํางานการเมืองเพื่อทุจริตคอร์รัปชันเลยในขณะเดียวกันมันมีกฎหมายมากขนาดนี้เนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันหรือการใช้อํานาจในทางที่ผิดเมื่อไปรารงตําแหน่งเนี่ย <laughs> ผมว่ามันก็ไม่ได้ลดลงนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกบางกลไกเนี่ยบางทีเราโอเวอร์ไปนะครับด้วยความที่ระแวงนะฮะว่าจะนักการเมืองทุกคนจะต้องเข้าไปโกง,งจริงจริงมันไม่ใช่ แต่ในขณะเดียวกันบางกลไกเราก็ดูเหมือนกับว่าประนีประนอมมากเกินไปเอออวยมากเกินไปแล้วก็ทำให้การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันน่ะไปใช้เวลาในการตรวจจับในเรื่องที่บางทีเป็นเรื่องของกระดาษซะเยอะแต่ไอ้สิ่งที่มันผิดกฎหมายจริงๆไอที่มันใช้อํานาจในทางที่ผิดจริงๆเนะี่ยปรากฏว่าไม่ตรวจจับแล้ในที่สุดมันก็ปล่อยตามน้ำไปซึ่งมันเสียหาย นั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากคอมเมนต์ในเรื่องของการที่สารรัฐนูญตัดสิทธิ์ 6. สอ,สอสอนะครับยังไงกฎหมายตอนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าปฏิรูปการเมืองรอบหน้าอาจจะต้องมาคุยกันเหมือนกันเรื่องที่สองรู้สึกเป็นเรื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกตาหนิค่อนข้างมากในเรื่องของการที่ไปแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับคุณสรยุธทธ์สุทัศนจินดาซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังของ ไทยทีวีสีช่อง3นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนท่านผู้ชมตรงๆผมว่าจะไปตําหนินายกรัฐมนตรีหรือตําหนิคุณสรยุทธ์เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยนะครับผมว่าไม่ค่อยยุติธรรมกับทั้งคู่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้การแก้ปัญหาน้ําท่วมในภาคใต้เนี่ยนะครับมีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่แก้ปัญหาที่ผ่านๆมานะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะเข้าไปลำเอียงหรอกผมคิดว่าเขาตั้งหลักได้แล้ว วันนี้ผมคือผมคิดว่ากลไกของรัฐเนี่ยเห็นปัญหาละยองยอมรับว่าเห็นปัญหาอาจจะช้าไปหน่อยช่วงแรกๆมีคนมาทวิตบอกผมว่าอ้ช่องสามเก่งกว่าช่องเก่งกว่ารัฐบาลผมยังคิดเลยเออจริงผมยังทวิตรีทวิตก็เลยบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันว่าเออเก่งกว่าเพราะว่าช่องสามดูมีแอคชั่นมากกว่าดูมีอะไรมากกว่าแต่จริงๆแล้วพอวันนี้เนี่ยรัฐบาลตั้งหลักได้เนี่ยนะครับกลไกของรัฐมันเดินแล้วก็ น้ำที่ท่วมปีนี้อุทกภัยปีนี้มันแรงจริงๆครับฝนมันก็หนักจริงๆนะฮะผมเชื่อเลยนะครับว่ารัฐบาลไหนก็ตามใครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยผมว่าหนักหนักหนักพอๆกับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้อันนี้มันต้องแฟฝงกันแล้วผมก็ผมก็ต้องเห็นใจนะครับในขณะเดียวกันช่องสามเนี่ยผมก็ไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เขาลงไปลยุยเขาไปลงไปทำข่าว เห็นคนเลือดร้อนจะไม่ช่วยเลยจะทำตัวเป็นนักข่าวอย่างเดียวก็คงไม่ถูกถ้าท่านผู้ชมจำได้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่เฮติเนี่ยนะครับและไทยที่ไทยที่ดู CNN เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่านักข่าว CNN เนี่ยลงไปก็มีลักษณะบางทีก็เหมือนกับคุณสอริยุทธเหมือนกันคือลงไปรายงานข่าวด้วยแต่ก็ช่วยชาวบ้านไปด้วยนะครับผมจำได้เลยดรสันเจคุปดาของ CNN เนี่ยนะครับทึ่เป็นหมออยู่แล้วด้วยลงไปรายงานข่าวเกี่ยวกับสภาพสาธารณสุขของเฮติตอนนั้น ก็เป็นหมอก็ต้องไปช่วยด้วยนะครับด้วยหลักมนุษยธรรมด้วยหลักอะไรต่างๆก็ลงไปช่วยเพราะนั้นก็ไปตําหนิคุณสรยุทธ์ไม่ได้เหมือนกันว่าแหมไปทํางานเอาหน้าหรือเปล่าไปอะไรผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องแข่งขันกันทํางานคุณสรยุทธ์อาจจะได้เปรียบหน่อยก็เพราะว่ามีกล้องตามไปที่ไหนที่ไหนนะครับแต่ก็เป็นกล้องช่องสามใครดูช่องสามก็จะเห็นคุณสรยุทธ์แต่ใครไปดูช่องอื่นก็อาจจะไม่เห็นคุณสรยุทธ์เห็นทีมงานของช่องอื่นเขาไปทํางานผมว่าวันนี้มันมันต้องช่วยกันก่อน นะครับส่วนในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วละ่ะถ้าจะมีอะไรที่จะเป็นข้อสังเกตก็คือการที่ช่องสาหรือทีวีช่องอื่นๆเนี่ยนะครับเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วแล้วก็มีความคล่องตัวในการทํางานได้มากกว่าในขณะที่รัฐยังอุ้ยอ้ายในช่วงแรกๆกว่าจะมาตั้งหลักได้นั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าจะเป็นบทเรียนไม่ไปตําหนิใครโดยเฉพาะแต่มันเป็นเรื่องของระบบแล้วละ่ะผมคิดว่าถ้าอย่างนี้ในระบบราชการเนี่ย มันไม่สามารถตอบสนองได้ไวพออันนี้ไม่ไม่ได้โทษใครเฉพาะตัวเลยนะครับผมว่าระบบมันไม่ไม่ตอบสนองได้ไวพอแล้วไม่มีความคล่องตัวพอนะครับเพราะฉะนั้นอาจถ้าเกิดหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยสำหรับอุทกภัยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดนะครับในภายภาคหน้าหรือภาพยพ,ยพยิบัติอื่นๆเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นอีกแน่ทีมงานของรัฐกลไกของรัฐเนี่ยอาจจะต้องออกแบบใหม่ให้มันเกิดความคล่องตัวสูงแล้วก็มี ไม่ได้ใช้อาวุธุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ลงไปช่วยในเรื่องของอุท,ทกภัยวัตภัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยในหลายรูปแบบเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนกัดการจัดทัพล่ะนะครับที่จะไปช่วยนะครับส่วนตอนนี้ทุกคนก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องช่วยกันก่อนครับเอาละครับนั่นก็คือข่าวสองข่าวในช่วง Daily Memo ที่อยากจะบันทึกไว้ตรงนี้นะครับช่วงหน้าช่วงต่อไปก็คือ Daily Co v e r ครับ เดลี่คั v เวช่วงนี้นะครับเป็นไ i m มก a าซีนเล่มเล่มปัจจุบันนี้นะครับเล่มนี้ก็คือเล่มซึ่งออกวันที่8นะครับถ้าผมไม่ผิดวัน8พฤศจิกายนนะครับถ้าใครไปอเมริกาเนี่ยจะไม่เห็นหน้าปกนี้นะครับจะเป็นหน้าปก Party Crashers ก็คือหน้าปกของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานะครับหลายคนซึ่งใส่ามสคนถ้าอยู่หน้าปกเนี่ยแล้วปกอื่นๆโดยแต่ปกเอเชียจะเป็นปกนี ยังเบอร์มาอันนี้อาจจะเป็นเพราะวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเลือกตั้งในพม่าแต่บทความนี้น่าสนใจเพราะวันก่อนเนี่ยผมก็ดูข่าวก็ไปดูข่าว CNN หรือ BBC เนี่ยก็ <laughs> มีนักร้องผู้หญิงนะครับมคล้ายกลุ่มเป็นนักร้องกลุ่มผู้หญิงของพม่าเต้นแบบออกท่าออกทางไม่ถึงขนาดว่าวิวแบบแบบวงไทยบางวงอย่างเทอร์ี่เบอร์รี่นะครับไม่ว่าวิวขนาดนั้นแต่ก็ เอาเรื่องนะครับแล้วก็มีท่าทางออกแล้วเขาผมก็ฟังข่าวอยู่ว่าเอออันนี้มันเป็นคนรุ่นใหม่ของพอม่าเนี่ยแม้กระทั่งออผู้บริหารประเทศของพอม่าในพลต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเปิดในบทความนี้เหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่พม่าเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมีวงแรปมีวงแรปที่ที่ออกมาแรปนะครับร้องเพลงแรปแล้วก็อย่างเนี้ยมี เจ,เ,จเจมีนะครับเจมี่นี่เป็นแรปอายุ25นะครับก็ออกมาแรปแรปนี่แรปนี่ท่านผู้ชมถ้าท่านทราบเน,นี่ยนะครับก็คือแรปนี่เป็นดนตรีของชาวสีผิวก่อนก็พูดถึงเวลาเขาแรปเนี่ยจริงๆแล้วพูดอะไรที่รุนแรงเพราะว่าเป็นเรื่องของการต่อต้านระบบบ้างเป็นเรื่องของการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในระบบบ้าง